สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่ลำปางนะครับมาเสาะกินของล้ำๆแถวลำปางนะครับร้านจองวนนะครับชื่อมวลกำลังภายในสักหน่อยนะครับเนาะไปครับไปกับโกตีโมโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมเนาะครับร้านจองวนนี้เพิ่นก็อยู่แถวๆอันถนนพหลโยธินนี่กะครับเนาะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาไปตั้งอย่างห้างใหญ่ๆนะครับเนาะก็จะมีห้านอยู่ที่นี่นะครับเข้าไปในห้านก็มีรายการอาหารแนะนำประจำวันเขียนไว้ที่ป้ายนะครับโอ้ดูท่าทางน่าอร่อยร้านนี้ก็ตั้งมาค่อนข้างจะเมินแล้วครับหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งห้านเหมือนกับบรรยากาศเก่าๆนะครับเหมือนกับห้านขายก๋วยเตี๋ยวขายกาแฟขายของชำมาอย่างสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีลักษณะอย่างอี้นะครับละอ่อนสมัยบะเดียวกับบะล่ำได้หันเนาะกาแฟอย่างอี้นะครับก็ถูกฮ้องว่าเป็นกาแฟโบราณไปเหี้ยแล้วเนาะบะเดียวนี้นะแต่ก่อนนี้ก็เป็นกาแฟทันสมัยครับพอเมินไปก็กลายเป็นกาแฟโบราณนะครับเนาะตัวฮานเองนะครับก็เฮาจะเห็นว่ามักจะมีตู้โชว์หรือว่าบางเตื้อก็ฮานโมนี่ก็จะมีฮานเป็นฮานขายของโชห่วยไปตัวนะครับของมูนี่นะครับก็ทำเมื่อเฮานึกถึงเมื่อตอนยุค60 70นะครับเปิดเพลงสุนทราภรณ์อะไรกันพุ่นนะครับเนาะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะครับที่ฮานนี่นะครับฮานจองหวนนี่ก็มีรายการแนะนำที่มีชื่อเสียงก็เป็นเมี่ยงคำนะครับเมี่ยงคำของเพิ่นนี่โอ้คุณยายเพิ่นทำเองเสิร์ฟเองนะครับพิธีพิถันในวัตถุดิบนะครับเนาะเราลองมากอยทางเพครับทางฮานเพิ่นก็มีกับข้าวเมืองอย่างลาบอย่างครัวโฮอีนะครับหรือว่าสังเตือก็มีหมูอันน้ำยาป่าหมูพะแนงอันนี้ก็เอาใจคนไทยสักหน่อยนะครับมีข้าวเงี้ยวนะครับบางคนเขาว่าข้าวต้มเงี้ยวนะครับบางคนเขาข้าวกันจีนนะครับมีเครื่องเคียงอื่นๆอย่างแคบหมูอย่างนี้ตัวนะครับเดวมาทางเพครับต่ำส้มเพิ่นก็มีนะครับโอ้ฟังเสียงเพิ่นต่ำจะลำแน่แสบนัวแน่นอนเอ๊ะนะครับเนาะแล้วก็ตั้งข้างๆก็มีน้ำดื่มสะอาดไว้บริการฟรีนะครับไปตักเอาคนเดียวด้วยเนาะมีน้ำตกเพื่อฟังไข่สอบบรรยากาศแบบว่าทิศถนนนั่งดูรถดูลาดูผู้คนนะครับเพิ่นก็มีเป็นคล้ายๆเป็นเคาน์เตอร์บายนะเพิ่นห้องเนาะลองมาดูเมนูเพื่อนนะครับโอ้เมนูก็มีหลากหลายราคาก็บ่แพงนะครับราคาโมอีนี่เสาะกินบ่ง่ายแล้วนะครับนี่ก็ยังสามารถจะกินกันได้นะครับที่ฮานจองหวนนะครับมาเฮามาเอนจอยกันครับวันนี้ครับเริ่มต้นเฮาก็เอาอย่างดีฮะรายการวันนี้มีรายการมีถึงข้าวเงี้ยวขนมจีนเมี่ยงคำส้มตำข้าวซอยไก่แล้วสั่งมาหลายอย่างนะครับวันนี้ก็ไปกัน 2-3 คนเนาะครับนี่ก็เป็นข้าวซอยไก่รสชาติดีมันนะครับเนาะคนเฒ่ากินได้คนใหญ่กินดีครับมีขนมเส้นแบบถึงน้ำเงี้ยวนะครับแล้วก็มีแบบเป็นแกงเขียวหวานนะครับรสชาติดีครับการกินอันขนมจีนน้ำเงี้ยวนะถ้าเราเอามะนาวใส่ไปหน่อยนะครับข้าไข่มักเผ็ดก็เอาพริกใส่สักหน่อยนะครับแม่ซูนกันนะครับมันถึงเด็ดนะครับเนาะแล้วกินขนมเส้นมีรสส้มน้อยๆเนี่ยมันชูรสนะครับขนมเส้นฮานี่ดีนะครับบ่เกมนักนะครับบ่ค่อยเกมรสกำลังดีๆกลางๆนี่นะครับกินหมกล้ำนะครับเราก็ลองวันนี้ลองเอาผักกาดดองมาใส่กินครับอันขนมเส้นนะครับโอ้มันจูมันแด้ๆกินแล้วเหมาะนะครับมีอันจิ้นนะครับที่มาติดกระดูกไม้เนี่ยครับโอ้เปื่อยละลายในปากนะครับโอ้เกี้ยวหม่นนะครับเนาะจานต่อไปเราก็มาลองตำส้มนะครับทรงสั่งตำส้มแบบปูปลาอีนะครับใส่ถั่วเข้าไปแล้วมันจะเป็นตำไอหยังนะครับน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆตำโคราชนะครับแล้วก็เส้นเปิ้นดีครับกรอบนะครับแต่ว่าบ่ได้แข็งอีนะครับบักตี้นี่มันแข็งกินกันบ่ได้นะครับสำหรับคนเฒ่าอย่างกินบ่ได้นะครับเราลองเอาข้าวนึ่งนี่นะครับจีน้ำมันตำส้มลำแต่ว่านะครับ
ตัวนี้ข้าวเหนียวของเพื่อนนี่ครับโอ้เพื่อนทำมาจัดดีนะครับนุ่มๆดีนะครับมันไม่แข็งกากดากนะครับหมกนุ่มกำลังดีแล้วก็เวลากินนี่บ่มีกลิ่นคาวของเลือดที่เพื่อนไปกันกับข้าวเนาะเอากินกับไอหมูที่เพื่อนราดมาอย่างเช่นว่าอันเป็นหอมเจียวเป็นอย่างนี้นะครับแหมเด็ดวันนี้ลองกินกับผักกระดองเหมือนกันนะครับมันก็ได้รสชาติไปแหมแบบนะครับปกติเพื่อนก็จะกินกับหอมกินกับพริกอันทอดนี่นะครับเนาะเมนูที่เขาอยากแนะนำนะครับก็เป็นเมี่ยงคำนะครับเมี่ยงคำเวลากินเนี่ยเขาก็เอาใบพูมาเนาะใบปูบ้านเขานั่นนะครับแล้วก็เอาอันหมูเครื่องอย่างหอมอย่างพริกอย่างมะนาวถั่วหรือว่าอันอย่างมะพร้าวคั่วนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำจิ้มเปิ้นใส่เข้าไปนะครับตอนนี้น้ำจิ้มของเปิ้นที่นี่จัดดีเลยครับเบาหวานล้ำนะครับเหมาะกลมกล่อมนะครับทำให้รสชาติของอันเครื่องปรุงเครื่องเคียงทั้งหลายที่อยู่ในใบพลูมันออกมาได้หมดนะครับน้ำจิ้มได้ไปกลบรสชาติเนาะอูอย่างอันบางที่ในน้ำจิ้มหวานจัดลงไปมันก็จะกลบรสชาติไปหมดกินไปอู้กันไปสักกำเดียวบ่ได้นะครับก็ท้อไอ้ยังไอ้ยังก็เสี่ยงลึงนะครับอิ่มท้องอิ่มใจนะครับเนาะนอกจากเขาจะอิ่มท้องอิ่มไส้แล้วนะครับเขายังมีความอิ่มใจในบรรยากาศร้อนยุคนะครับวันเก่าๆเขาดูแล้วมันก็ความเมื่อเขาอบอุ่นจิตใจนะครับในวันเวลาที่ผ่านมานะครับมาดูหกที่เพื่อนเขียนไว้นะครับก็มั่วนะเพื่อนเขียนว่าอย่างจ้องหวนอร่อยก็นะครับแล้วก็มีหกเขียนไว้นะครับตั้งแต่ปี58พูดแล้วนะครับโอ้มันก็น่าฮักอยู่นะครับของทั้งหลายก็ยังน่าฮักอยู่ผู้ฟังทั้งหลายก็ยังน่าฮักอยู่นะครับถ้ามีเวลาก็ได้ไปลำปางก็ลองไปจิ้มดูนะครับอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆอย่างอี้นะครับขอทุกท่านมีความสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโบครับวันนี้สวัสดีครับ